วันนี้เองเนี่ยเราจะพูดคุยกับทางคุณประกิตสิริวัฒนกิจนะครับท่านก็เป็นทางผู้บริหารนะครับของทางประจอมัชชั่นพาร์ทเนอร์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ปิงครับครับสวัสดีครับครับพี่ปิงครับเมื่อวานนี้ตลาดต่างประเทศตอบรับคึกคักทีเดียวนะครับเมื่อคืนนี้รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับวันนี้คาดการณ์ทิศทางยังไงบ้างครับแนวโน้มอาจจะพักหรือว่าอาจจะไปต่อครับก็มาตรงนี้ก็ต้องได้รับอันที่สองนะครับบรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับก็น่าจะมีโอกาสไปต่อแต่ผมคิดว่าจะไปแบบกล้าๆกลัวๆนะเพราะว่าหลายคนเขาก็ยังมีความไม่มั่นใจสูงว่าสถานการณ์มันอาจจะกลับมารุนแรงอีกเพราะตอนนี้มันมีความคาดหวังว่าสงครามอาจจะระหว่างรัสเซียยูเครนอาจจะมีความหวังเรื่องการเจรจานะครับแต่มันก็เลยมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับเราก็จะได้อันนี้สองตรงนี้ครับแต่อาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะมากอะไรมันยังมีความหวาดระแวงอยู่นะครับในตรงนี้เองเนี่ยเราประเมินซีนาริโอยังไงบ้างครับพี่ปิงเกิดว่าการเจรจาสันติภาพนี่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยเซตจะตอบรับยังไงหรือว่าถ้าเกิดกรณีที่แม้ทางฝั่งรัสเซียอาจจะไม่มีปฏิกิริยาที่แรงขึ้นมาหรือทางฝั่งยูเครนไม่ยอมรับเงื่อนไขข้ออื่นๆขึ้นมานอกเหนือจากกรณีการเข้านาโตแล้วเนี่ยผลตอบรับในเชิงของตลาดทุนเนี่ยจะเป็นยังไงครับตัวในส่วนของผมเนี่ยผมคิดว่าภาพของซีนาริโอเนี่ยมีแค่2ทางนะครับก็คือบานปลายนะบานปลายมีกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4เข้าร่วมแจมนะคือคมไม่อยู่สถานการณ์มันกระเทือนกันไปหมดนะครับอันนี้คือหนักไม่ว่าอะไรก็พังหมดนะครับกับอีกซีนาริโอหนึ่งก็คือเชื่อว่าจะต้องมีเหตุการณ์ปะทะการทางทหารแบบรุนแรงนะครับนำมาซึ่งเรื่องของการเจรจาอย่างแท้จริงนะครับก็อาจต้องได้เห็นการยอมเจรจาของยูเครนโดยอาจจะปราศจากเงื่อนไขหรืออาจจะมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างน้อยนะครับคิดว่าจะเป็นในทรงนั้นก็คือมีอันนี้คือเป็นเสนอที่2ซึ่งผมคิดว่าจะออกมาในทางนั้นทีนี้คำถามว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยมันไปอย่างนั้นยังคำตอบก็คือยังนะครับยังไม่แรงพอใช่ไหมฮะตอนนี้ยังไม่ได้เห็นวี่แววอะไรอย่างนั้นเลยตอนนี้ผมว่าถ้าดูในซีรีส์เกาหลีอะครับอารมณ์เราตอนนี้เหมือนอยู่ในชัตเตอร์5ชัตเตอร์6อะกำลังเริ่มต้นใช่ไหมฮะคือซีรีส์เกาหลีเนี่ยเวลาเราดูพวกซีรีส์เกาหลีเกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนหรือเกี่ยวกับพวกแอคชั่นชัปเตอร์5ชัปเตอร์6จะเป็นในลักษณะไหนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นช็อตที่เรารู้สึกว่าหนังมันเหมือนจะใกล้จบอะเหมือนพระเอกกำลังจะคว่ำแบบฝั่งผู้ร้ายชัปเตอร์5ชัปเตอร์6นะสังเกตได้เลยที่เรียกเกาหลีนะครับแบบว่าโอ้โหพระเอกมีความได้เปรียบสูงมากเรื่องจะจบแล้วโอ้โหรู้สึกแบบที่เหลืออีก10กว่าตอนเราไม่คิดเลยว่าทำไมมันต้องอีกยืดยาวใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วไปมาเนี่ยพอเข้าสู่ชัปเตอร์7ปุ๊บเนี่ยอยู่ดีๆพระเอกก็เกิดพลาดนะโดนฝั่งผู้ร้ายเนี่ยตีกลับโต้กลับหรือสวนกลับกลายเป็นว่าฝั่งผู้ร้ายเนี่ยจากเดิมที่อาจจะมีภาพของความเป็นผู้ร้ายแบบว่าได้รับประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วโดนพระเอกคว่ำในตอน6ตอน7ใช่ไหมสุดท้ายแล้วผู้ร้ายกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมไม่ได้สุดท้ายนะประมาณตอนกลางเนี่ยชัปเตอร์7ชัปเตอร์8ซึ่งผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้เสียวไส้มากเราอาจจะรู้สึกเฮ้ยบรรยากาศดีแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะรุนแรงมากๆครับนะครับแล้วกว่าเล่นจะจบเราต้องไปรอที่ชัปเตอร์16โอ้โหกันอีกยาวเลยนะฮะนะครับก็แต่ผมคิดว่าคำว่าชัปเตอร์16มันไม่ได้หมายความว่ามันจะทอดเวลายาวสำหรับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าสถานการณ์รัสเซียยูเครนอ่ะมันจะจบได้ก็ต่อเมื่อมันต้องเห็นภาพแบบความเละก็คือยูเครนต้องเละแล้วยอมจำนนจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าผมดูจากท่าทีของเซเลนสกี้เนี่ยเขาไม่ใช่พวกแบบว่าอยู่ดีๆเฮ้ยยอมแล้วขอเจรจาเราเลิกกันเถอะเขาไม่ใช่คนประเภทนั้นนะฮะคือผมมองว่าเขามีความดื้อรั้นบางอย่างนะครับเราดูได้จากตอนสถานการณ์ก่อนหน้านี้ก็ได้ว่าการเจรจาถ้าเกิดเขาเป็นคนที่สายโดบเนี่ยป่านนี้มันไม่มีรัสเซียจะบุกเข้ามาหรอกมันต้องเจรจาแล้วบรรลุผลให้ได้ตั้งแต่ตอนที่รัสเซียวางกำลังล้อมแล้วเข้าใจไหมฮะ
แต่ว่าพอเขาดื้อรั้นนะครับยังแสดงท่าทีนะครับว่าต้องการที่จะเข้าร่วมนาโต้เพราะว่ายูเครนอาจจะทำอะไรไม่ได้ยูเครนรู้สึกว่าถูกรัสเซียเอาใหญ่ในการที่เข้ามาแทรกแซงนะครับในต่อในดอนบาสนะครับก็ต้องไปพึ่งพาฝั่งของนาโต้อย่างเงี้ยแล้วก็เล่น5ในการเจรจาแบบนี้มันทำให้กลายเป็นบานปลายเรื่องใหญ่แล้วในปัจจุบันเราเห็นว่าเซเลนสกี้พยายามที่จะออกมาสื่อสารกับชาวโลกแม้ว่าล่าสุดอาจจะมีเปิดช่องว่าอาจจะมีอยากจะเจรจาอาจจะไม่ได้วิงวอนไม่อยากจะวิงวอนเข้าไปอยู่ในภายใต้นาโต้แล้วผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นละครมันเหมือนเป็นละครวันนั้นเราไว้วางใจอะไรตอนนี้ไม่ได้เลยนะครับก็แปลว่าที่ตลาดกำลังจะฟื้นขึ้นมาตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้ให้เราเข้าไปไล่ตามผมมองว่าเราต้องนิ่งๆนะครับถ้ายังขายไม่ได้เพราะว่ามันลงมาเยอะมาก3วันที่ผ่านมาลงเป็น100จุดเนี่ยผมว่าเมื่อวานเพิ่งเริ่มฟื้น20กว่าจุดมันก็ยังไม่สามารถที่จะอยู่ในจุดที่เราได้หลงเข้าไปซื้อก่อนหน้านี้แล้วก็ยังขายไม่ได้ผมว่าก็รอขายต่อไปก่อนอย่าเพิ่งรีบเข้าไปซื้อเพิ่มหรือถัวอะไรตอนนี้ผมไม่ไว้วางใจสถานการณ์นะครับมองจากท่าทีณจุดนี้เองแล้วรวมถึงภาพของตลาดทุนทั่วโลกรวมถึงไทยแล้วนะฮะกลยุทธ์ที่พี่ปิงบอกไว้ชัดเจนนะฮะก็คือเรื่องของน้ำหนักในการลงทุนตอนนี้เองเนี่ยอาจจะอย่าเพิ่งไว้วางใจนะครับแล้วก็ต้องรอดูสถานการณ์สัญญาณที่ว่าจะเป็นบวกขึ้นมาจริงๆหรือจะทำให้ตลาดเนี่ยมันกลับมาพลิกมาไว้วางใจได้แล้วเต็มที่ตามมุมมองของพี่ปิงคิดว่ามันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนไหมฮะหรือว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ภาพของตลาดหรือความมั่นใจมันฟื้นกลับขึ้นมาได้ตรงนี้ฮะผมภาวนาว่าให้เสาร์อาทิตย์นี้ให้วันศุกร์นี้รัสเซียถล่มยูเครนแบบเต็มตำลังครับถ้ารัสเซียถล่มยูเครนแบบเต็มกำลังนะครับก็เชื่อว่าอาจจะได้เห็นนะครับอาจจะได้เห็นการขอเข้าเจรจาอย่างจริงจังแต่ถ้ามันไม่มีการถล่มแบบเต็มกำลังยังเป็นแบบกากาโกโกกักกันอย่างเงี้ยนะครับลองเชิงแล้วก็แค่มีเหตุการณ์ปะทะกันนะฮะแค่มีการยิงขีปนาวุธแค่เป็นบางจุดแบบนี้เนี่ยมันจะไม่จบนะครับดังนั้นถ้าจะถามว่าช่วงเวลาไหนที่จะรู้สึกว่ามั่นใจมากคือมันต้องมีเหตุที่ทำให้เราเชื่อว่าจะมีการเจรจาเกิดขึ้นได้จริงๆเจรจาที่หวังผลได้นะแต่ณตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นครับมันยังไม่ได้ดีไปถึงจุดนั้นก็ผมก็ได้แต่หวังว่าศพนี้ให้มันเกิดภาพนั้นใช่ไหมครับดังนั้นวันจันทร์เราก็จะเริ่มได้เห็นข่าวดีเรื่องความคาดหวังการเจรจาถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะสามารถเข้าซื้อหุ้นได้ทุกคนอันนี้พูดถึงพัฒนาการทางด้านสงครามด้วยนะครับปกติก่อนที่จะนำไปสู่การเจรจาในบางครั้งมันอาจจะต้องมีเหตุการณ์รุนแรงจนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเปิดการเจรจาได้ว่ากันอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมันต้องรุนแรงจนต้องบีบให้อีกฝั่งหนึ่งอะยอมจำนนแต่โดยดีแต่ท่านอย่างในกรณีนี้รัสเซียจะไปเจรจาทำไมเพราะว่าเจรจาไปยูเครนก็จะเล่นแง่อยู่ดีนะครับเป็นผมก็จะเอาให้ยับเลยอะไรก็ทำแล้วนะครับนี่มองในเชิงการทหารด้วยนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่ามองถึงภาพของตลาดหุ้นไทยบ้าง นะครับการรับมือกับภาวะที่มันจะเกิดขึ้นมาดังกล่าวเนี่ยเราจะต้องมีการวางกลยุทธ์ยังไงแล้วก็กลุ่มหุ้นปลอดภัยสำหรับสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ครับพี่ปิงฮะอย่างแรกนะครับภายใต้สถานการณ์นี้เนี่ยเราต้องมองก่อนว่ามันมีกลุ่มที่ได้ประโยชน์กับกลุ่มที่เสียประโยชน์กับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์แน่นอนเป็นพลังงานกับปิโตรเคมีนะครับอันนี้กลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่เสียประโยชน์มีเยอะแยะเลยเช่นขนส่งรับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วก็พวกอสังหาอะไรพวกนี้ที่มันต้นทุนวัตถุดิบปรับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยานยนต์นะครับแต่ว่ากลุ่มที่มันไม่ค่อยได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์เนี่ยคือพูดง่ายคือผลักภาระจากเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้บริโภคได้เช่นพวกโรงพยาบาลนะครับค้าปลีกโรงแรมนะครับหรือธนาคารพาณิชย์ก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบอะไรมากนะครับทีนี้พวกนี้เนี่ยถ้าให้เราต้องเลือกกลุ่มเนี่ยผมจะไม่ไปกลุ่มที่ได้ประโยชน์เพราะผมมองว่าน้ำมันมันกำลังใกล้คว่ำแล้วหรือเขาว่าใกล้คว่ำนี่จริงแล้วเราพูดตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะนะครับคือใกล้ความละนะครับก็ไม่แล้วนะครับแล้วจริงแล้ววันนี้ก็มันก็ความจริงแล้วด้วยนะฮะเมื่อคืนก็เพิ่งเห็นนะฮะคือน้ำมันเนี่ยมันใกล้ความแล้ววันนี้เราก็หลีกเลี่ยงกลุ่มพลังงานไปถ้าให้ผมมองเนี่ยผมมองกลุ่มที่ไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่เสียประโยชน์นะครับเช่นกลุ่มค้าปลี
นะครับก็ตอนนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันยัง under value เยอะมากเช่น CPO Macro CRC Home Pro นะครับถัดมาเนี่ยกลุ่มที่เราต้องมีก็คือกลุ่มที่ปันผลเยอะๆเพราะราคานี้ถ้าเกิดสมมติสถานการณ์มันจบปุ๊บพวกที่ปันผลเยอะๆมันจะฟื้นเร็วมากนะครับก็ Cisco Land and House นะครับ TMT นะครับพวกนี้ก็น่ามองนะครับแล้วก็อื่นๆเลยนะฮะที่เราอาจจะมองได้เพิ่มเติมนะฮะเช่นอาจจะเป็นพวกกลุ่มที่ไว้สำหรับมองในลองเทอมหน่อยยังเหมือนเดิมเช่นพวกเฮดจิ้งนะครับระยะยาวกับดอกเบี้ยขาขึ้นเพราะถ้าจบเรื่องรัสเซียยูเครนเราก็ต้องมาสู้กับเงินเฟ้อกันต่ออาจจะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ตอนนี้มันดรอปลงมาเยอะมาก KBank BBL Cisco นะครับ KKP ซึ่งก็จ่ายเงินปันผลดีด้วยนะครับทีนี้ผมไม่ค่อยถ้าเรื่องแบงก์ผมยังไม่ค่อยอยากเอา SCB นะฮะเพราะว่าเงื่อนไขในการแปลง SCBX เนี่ยมันยุบยับเหลือเกินมันทำให้คนที่ต้องการแปลงเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ขายหุ้นในช่วงนี้ได้เลยนะก็อาจจะเน้นไปที่ KBank กับ BBL ก่อนก็ได้นะครับหรือ Cisco KKP อย่างมุมมองกลุ่มแบงค์ที่เมื่อวานนี้ก็เริ่มรีบาวขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะตามสะสมก่อนได้ไหมฮะหรือว่าอาจจะต้องรอย่อลงมาหน่อยฮะผมว่าตามได้นะครับเพราะว่าโดนยับมากเลยก่อนหน้านี้ นะครับยับจริงๆนะครับตอนนี้มันก็เลยสามารถที่จะตามได้ครับครับช่วงท้ายนะครับมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับถามถึง EPG ครับมุมมองพี่ปิงเป็นยังไงครับEPG ผมว่าตอนนี้เขามีคอสที่เพิ่มสูงขึ้นมากนะครับในขนาดก็คือหนึ่งเขาต้องเข้าใจก่อนว่าเขามีธุรกิจหลักเนี่ยอยู่ประมาณ2ธุรกิจนะครับธุรกิจแรกเนี่ยก็เป็นพวก Aeroglass ใช่ไหมครับเป็นพวกแบบว่าทำพวกไฟเบอร์ด้านหลังรถอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้คอสมันสูงขึ้นพอคอสสูงขึ้นปุ๊บผมคิดว่าน่าจะกดดันมาร์จิ้นนะฮะในช่วงไตรมาส1นี้หนักมากๆแน่ๆนะครับเพราะนั้นโอกาสที่เราจะได้เห็น earning มันเติบโตขึ้น QOQ หรือ YOY มันจะแย่ลงงั้นผมคิดว่ายังอยากให้รอดูไปก่อนนะครับสำหรับ EPG นะครับคือไม่ค่อยน่ามองเท่าไหร่นะครับฮะคำถามต่อมานะครับ AOT ครับมุมมองเรายังไงบ้างครับจริงๆเราได้รับผลกระทบนะครับนะครับได้รับผลกระทบครับเพราะว่าการเดินทางระหว่างประเทศมีปัญหาแน่ๆถ้ามันมีสถานการณ์ความตึงเครียดอย่างนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็เบสว่ามันอยู่ในราคาที่ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วต่ำอยู่แล้ว AOT นะครับแล้วปีนี้น่าจะเป็นปีที่การท่องเที่ยวไทยเริ่มฟื้นตัวนะครับก็ถือเป็นราคาที่ต้องมีครับน่าเก็บได้ครับปัจจุบันนะครับครับถามถึง KCE ครับตัวสุดท้ายครับยังไม่น่าใช่เวลานะครับเวลานี้นี่คือหนักหนาสาหัสสำหรับ KCE มากต้นทุนนี่ขึ้นกระจายราคาทองแดงนะครับไหนจะมีเรื่องของการขยายกำลังการผลิตนะครับซึ่งมันก็ยังเจอเรื่องของปัญหาเรื่อง QC อยู่นะครับผมมองว่าอย่าพึ่งเลยสำหรับ KCE นะครับสุดท้ายของสุดท้ายครับแถมตัวหนึ่งครับบ้านปูครับพี่ปิงครับตอนนี้ยังมีไว้ได้นะสำหรับเฮดจิ้งสถานการณ์นะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้พอราคาพลังงานเริ่มดรอปลงบ้านปูอาจจะปรับลดลงนะครับก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับครับผมโอเคครับวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นนะครับขอบคุณมากครับพี่ปิงครับพูดคุยกับเรานะครับครับครับสวัสดีครับมุมมองจากทางคุณเบรกิสิริวัฒนเกตนะครับแน่นอนว่าภาพของสงครามทุกคนอยากจะใหเหตุการณ์เนี่ยมันจบลงโดยเร็วนะครับไม่อยากจะให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูท่าทีของการเจรจาที่เกิดขึ้นมาว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่มันรุนแรงยืดยาวกันไปนะครับไม่เป็นผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจทั้งโลกแล้วก็คนทั้งประเทศเลยนะฮะไม่ใช่แค่ในระดับประเทศระดับภูมิภาคเท่านั้นแต่ว่าและทั้งโลกเลยนะครับก็เอาช่วยใจช่วยนะครับสถานการณ์ให้มันกลับมาสงบโดยเร็วนะครับ